ก็เรารู้สึกว่าเราทุกปีตอนที่เราเล่นเราเคยให้ลูกบอลกับแฟนคลับเยอะมากมายแล้ววันนี้เราท่านพิธาเขามาดูด้วยแล้วก็เห็นว่าเขามีลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเอ้ยไปมอบให้ท่านดีกว่าท่านก็จะได้ไปมอบให้ลูกสาวเผื่อลูกสาวอยากเล่นวอลเลย์อะไรเงี้ยอยากเล่นกีฬา